นิ
ทัพภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขสัพเพวภูตาสุมนนาภวันตุอโทติสักกาจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสามเมทัสสเพเมตังกโรธัมมานุสิยาปัจจายทิวาจรัตโตจหรันติเยภะลิงตัสมาหิเนรักขตะอัปปมัตตายังกินชีวิตตังอิทวาหุรังวาสังเคสุวายังรัตนังปณีตังนันโนสัมมังอาทิตตาอาคเตนะอิธัมปิพุทธเถรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยทัจจคาสักกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกินจิตอิธัมปิธัมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยัมพุทธเสทโธปริวัณณเยสุจิงสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสโมนะเวจติอิธัมปิธัมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุโอคาลาอัตถสตังปัสสัทธังจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขินายาสุขตัสสสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพลานิอิธัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทันเหนนิกกามิโนโคตมัสสาสนามหิเตปาติปัตตังมตังวิคัยหลัตถามุทานิพุติงพุญชมานาอิธัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสันเทนะสุวัตติโหตุยทินทคีโรปัทเวงสิโตสิยาจะตุปิวาเตปิอสัมปกัมปิโยตถุปมังสัพปุริสังวทานิโยอริยสัจจานิอเวจปัสสติอิธัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีรปัญเยนสุเทสิตานิกินจะปิเตหุนติพุสัพปมัตตานเตภวังอัตถมมาทิยันติอิธัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุสหวัสสทัสสนสัมปทายตยัสสุธัมมาชหิตาภวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉิตัญจะสีลับปตังวาปิยทัสสิกินจิจตุหะปายเยหิจวิปปมุตโตจะจาปิธานานิอภัพโภกาตุงอิธัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปาปกังกายเยนวาจายุตเจตสาวาอภัพโภโสตัสสะปฏิจทายะอภัพพตาทิฏฐปทัสสวุตตาอิธัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวันนัปปคุมเพยทาปุสิตาเคกิมหา
นมาเสปัทมัสมิงทิมเหตัทุปมังธรรมวรังอเทศยินิพนคามิงปรมังหิตายะอิทังปิพุทธิรตนังปณิตังเหตเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวโรวรัญญูวรโทวราหะโรอนุตตรโรธรรมวรังอเทศยิธรรมปิพุทธิรตนังปณิตังเหตเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุคีนังปุราณังนวันนาติสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวัสมิงเตคีนาภีชาอวิรุณิชันธานิพันติทีระยทายามปฏิปุริธรรมปิสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยานิทักขุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตทาคตังเทวมนุสสปุจิตตังพุทธังนมัสสามสุวัตติโหตุยานิทักขุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตทาคตังเทวมนุสสปุจิตตังธัมมังนมัสสามสุวัตติโหตุยานิทักขุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตทาคตังเทวมนุสสปุจิตตังสังฆังนมัสสามสุวัตติโหตุน้อมใจไปที่พระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์แล้วตั้งใจสวดบทธรรมจักรสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเสมือนหนึ่งเราอยู่ที่พระเจดีกันนะเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาภาราณสียังวิหารติสิปัตเนมิคาทาเยตัตระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะภะชิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหีโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโคอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุปโภอันเตอนุปกรรมมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิม
มาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอิทังโภปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาจราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกขโภิเยหิวิปโยโคทุกขโยมปิชังนลภติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหัตตาตาตรตาตราวินัสสินิสัยยทิตังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสัคโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอโลโคอุตตปาติตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจปริญญยันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอโลโกอุตตปาติตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอโลโกอุตตปาติอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอโลโกอุตตปาติตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหัตถภันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอโลโกอุตตปาติตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุ
ุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักุงอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติอิตังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักุงอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักุงอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกตังติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักุงอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติอิทังทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักุงอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังโคปนิทังทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักุงอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังโคปนิทังทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตังติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักุงอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวัตติปริวัตตังทวาทัสสการังยะถาภูตังญาณทัสสนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสัตเถวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสมณะพรหมนิยาปัจฉายะสัตเถวะมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอมิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถังภิกขเวสัตเถวะเกโลเกสัมมาละเกสัพพัมมะเกสัสสมณะพรหมนิยาปัจฉายะสัตเถวะมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจะปะนะเมตัสสนังอุตตปาติอโกปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาทิธานิปุณะภะวะติอิตัมมะโวจะภะคะวะอะ
ตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุอิมัสมิญจปนะวัยยะตรณัสสมิปัญญมาเนอายัสสมโตโกณฑัญญาสวิรัชังวิตมะลังธัมมจักขุงอุตปาทิยังกิจิสมุทัยธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมังติปวัตติเตจภะคะวะตาธัมมจักเกภูมิเทวาสัตถมนุสาเวสุเอตัมภะคะวะตาภาลานัสสิยังอิสิปัตตะเนมิกัตตาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมณเณนวาธัมมณเณนวาเทเวนวามาเลนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิภูมานังเอวานังสัทธังสุทวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุทวาตาวติงสาเทวาสุตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสเวสุยามานังเทวานังสัทธังสุตวะตุสิตาเทวาสัทธมนุสเวสุตุสิตานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมนุสเวสุนิมมานรตินะเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวัสวาติเทวาสัทธมนุสเวสุปรนิมมิตวัสวาตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมนุสเวสุเอตัมภะคะวะตาภาลานัสสิยังอิสิปัตตะเนมิกัตตาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมณเณนวาพรหมเณนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมิงติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาคุคัจิอายัญจันทสัสสหัสสีโลกัตถุสังคัมปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัปปมานุจะโอลาโรโอภาโสโลกิเสียติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตถโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตถโพโกณฑัญโยติอิติหิทังอายัสสมโตโกณฑัญสะอัญญาโกณฑัญโยตเววนังอะโหสิติบทต่อไปเราสวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำพระผู้ปราบมารนึกอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่มาที่ศูนย์กลางกายเชื่อมกายใจของเรากับมหาโภชนียาจารย์กันนะ
ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพกองทุนบุญรักษาถวายค่าน้ำค่าไฟและสิ่งของจำเป็นต่างๆแด่วัดพระธรรมกายบอสตันประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2563เจ้าภาพกองทุนกิตติมศักดิ์กยมิตรสมศักดิ์กยมิตรธนพรกยมิตรศักดิ์ธรกยมิตรพัทรศักดิ์สังวรและครอบครัวคณะที่2กยมิตรจันหอมกยมิตรมนัสวีจันพวงอุทิศบุญให้คุณพ่อทวินนิชารัตคณะที่3กยมิตรบุษยมานทองสุขกยมิตรเบญจวรรณไลแมนและกยมิตรคงกพันตั้นฟ้าคณะที่4กยมิตรสำราญกยมิตรล่าแก้วผลสุขและครอบครัวคณะที่5กยมิตรชนกนาถพิมพ์สี
คณะที่6กยมิตรดีดาเปรมิตรเนวีเจียและครอบครัวคณะที่7กยมิตรสัพการสายชนพิทักษ์กยมิตรธนกิจกยมิตรนัฐการชาญปรีชากุลและครอบครัวคณะที่8กยมิตรนิติคำแดงคณะที่9กยมิตรกิ่งแก้วกยมิตรชลทานมหาอุประคณะที่10กยมิตรจรินทร์จิรารัตน์วัฒนาคณะที่11กยมิตรพัชรวรรณน้องอีวาฟานยานคณะที่12กยมิตรเกษมกยมิตรมัณฑนาสัตยาหุรักษ์และร้านผัดไทยคาเฟ่เจ้าภาพกองทุนกิตติมสุขกยมิตรอัธพรคุณพ่อวิรชัยคุณแม่นรมนเรืองธรรมกิจคณะที่2กยมิตรคุณแม่ปราณีกยมิตรเจราวดีกยมิตรอานนท์ศรีสุวรรณและกยมิตรนิคคอฟแมนเจ้าภาพกองทุนกิตติมสัยกยมิตรศิรินทร์กยมิตรณัฐินีวงวิทยาเวชเดชชายภูริศประกอบชาติและกลุ่มรักบุญลูกประธรรมคณะที่2กยมิตรขชพรกยมิตรไมเคิลเมกิจอุทิศบุญให้คุณอาสมพงษ์จุลบุตรคณะที่3กยมิตรจันทนีดวงประทีปและกยมิตรน้ำทิพย์มั่งมีคณะที่4กยมิตรชยาดาศรีสไลกยมิตรจิมเด็กหญิงอัญมณีแครี่ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพกองทุนทุกท่านด้วยมหาทานบารมีนี้กรอบกับอนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญลูกพระธรรมทุกท่านให้ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตั้งใจแสวงหาที่พึ่งภายในน้อมนำใจของเรามาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยนึกองค์พระใสใสและนึกน้อมมหาปูชนียาจารย์มาไว้ในกลางเชื่อมกายใจของเรากับองค์พระและมหาปูชนียาจารย์กันนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วาง
ให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบทับชาติไปทั่วจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาติรวมทุกๆบุญบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดทั้งสาธารณกุศลสงเคราะห์โลกสร้างโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญทอดกฐินพระป่าปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นรวมมาเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรโลกที่เจรไนในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ นะจ๊ะให้นึกเมาๆอย่างสบายๆนึกถึงความปลื้มปีติว่าวันเวลาที่ผ่านมาเราได้สั่งสมบุญบารมีของเราไว้ติดอยู่ในศูนย์กลางกายที่เจ็ดเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในมนุษย์และในเทวโลกให้เรานึกอย่างนุ่มๆ นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ อย่าไปเค้นภาพอย่าไปเน้นนะจ๊ะให้นึกอย่างนุ่มนวล นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายทำใจให้ใสๆให้เย็นเย็นถ้ามันจะเน้นเกิดแล้วเผลอเป็นเห็นภาพแล้วก็ไปเยอะเปลือกตาขึ้นมานิดเหมือนเราปลื้มปลื้มตาแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆโดยไม่เสียดายสิ่งที่เราได้เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่อยๆนึกนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเมื่อเราทำซ้ำๆบ่อยๆทุกวันทุกคืนนานๆเข้าก็จะเกิดสภาวะจิตที่บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์จากสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายจนเห็นความบริสุทธิ์ภายในได้เป็นดวงใสๆที่มาร้องกับความสุขสุขที่ไม่มีประมาณความสุขนั้นก็จะขยาย
สู่ระบบประสาทและกับกล้ามเนื้อทำให้เราสุขกายสุขใจและก็ขยายออกไปสู่สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดกระแสแห่งความสุขที่มีอนุภาพมีพลังที่ทำให้ใครได้เห็นเราได้เข้าใกล้เราก็จะลอยมีความสุขตามไปด้วยเพราะฉะนั้นให้นึกนุ่มๆ นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาไปด้วยก็ได้ภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ดังออกมาจากกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความสุขความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาทมาขจัดสิ่งที่เป็นบาปอกุศลให้หมดสิ้นไปเลือดใจที่ใสใสเย็นเย็นถ้าจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาอย่างนั้นไปด้วยก็ได้จนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปคำภาวนาจะใช้ประคองใจเท่านั้นนะจ๊ะเมื่อเราหมดความจำเป็นเราสามารถทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวได้เราก็ไม่ต้องประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังอีกแต่ว่าเมื่อใดใจเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงค่อยย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับภาพองค์พระก็จะนึกภาพองค์พระแก้วใสๆแทนก็ได้นะจ๊ะนึกเป็นองค์พระใสๆแต่วิธีการนึกต้องแบบเดียวกันอย่าเน้นอย่าเค้นภาพอย่าเพ่งอย่าจ้องให้นึกเบาๆสบายๆในทำนองเดียวกันนะจ๊ะต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆต้องผ่อนคลายเพราะว่าเส้นทางสายกลางภายในนั้นต้องผ่อนคลายเป็นเส้นทางความสุขจะไม่มีอาการตึงเครียดหรือทุกข์เลยมีแต่สุขที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราทำบ่อยๆก็จะค่อยๆชำนาญภาพก็จะปรากฏชัดใสแก่มกระจายกลางกายเป็นดวงใสๆองค์พระใสๆเมื่อเราทำบ่อยๆก็คุ้นเคยใจก็จะแล่นเข้าไปสู่ภายในกลางของทุกสิ่งนี่เราเห็นถ้าเห็นดวงใจก็จะมุ่งเข้ากลางดวงถ้าเห็นกายภายในใจก็จะพุ่งเข้าไปสู่กายภายในเห็นองค์พระ
ใจก็จะมุ่งไปสู่กลางองค์พระที่ใสใสเป็นแนวดิ่งลงไปที่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางแต่ว่าอย่าไปเน้นอย่าไปกำกับอย่าไปคิดนำอย่ากลัวช้าอย่าคิดนำอย่ากำกับใจใสใสเดี๋ยวจะเคลื่อนกับไปเองแล่นกับไปเองถ้าถูกส่วนแล้วจะขยายสุขจะเพิ่มขึ้นแม้เห็นชัดเท่าลืมตาเห็นแล้วหรือยิ่งกว่าลืมตาเห็นก็ตามก็ยังต้องใช้วิธีการเดิมที่ถูกต้องคือนิ่งอย่างเดียวอย่างนุ่มๆสบายสุขจะเพิ่มขึ้นภาพก็จะเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากเราเป็นเน้นเป็นลุ้นเป็นเร่งเพ่งหรือจ้องอย่างไม่รู้ตัวเราจะสังเกตได้ว่าภาพภายในเนี่ยมันจะชะลอช้าลงปริมาณแห่งความสุขก็จะลดลงลดลงในระดับที่เราไม่ชอบแล้วเราก็จะฝืนดันต่อไปอีกสุขก็ยิ่งลดลงไปอีกเพราะผิดวิธีทั้งที่เราทำถูกมาในระดับหนึ่งแล้วนี่สำคัญนะลูกนะเวลาไปอยู่ที่บ้านเราไปนั่งส่วนตัวตามลำพังต้องจำวิธีการนี้ไว้ให้ดีนะจ๊ะเพราะปีนี้เราก็จะต้องปฏิบัติธรรมให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากวันเวลาที่เหลืออยู่ข้างหน้านี้สั้นลงไปทุกวันปรณภัยจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเราจะพัดพลาดจากกายอยากนี้ในโลกใบนี้เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาและสม่ำเสมอให้มีสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเราทำอย่างไรใจถึงแล่นกับสุขภายในเรื่อยๆทำอย่างไรใจถึงถอนออกมาแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงวิธีการให้ถูกหลักวิชาประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นบรรพชิตก็จะบวชอยู่อย่างมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจไปทุกวันทุกคืนไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งใจเราได้เลยถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเช่นเดียวกันแม้ว่าจะต้องทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีจะมีปัญหาแรงกดดันอะไรมาเนี่ยหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายร้ายก็จะกลายเป็นดีดีอยู่แล้วก็ดีเพิ่มขึ้นเป็นดีเลิศเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะลูกนะมันฝึกหยุดฝึกนิ่งนุ่มๆให้ใสๆอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวถ้าเราทำให้คล่องได้จำนานแล้วบ่อยๆซ้ำๆจนชำนาญ
่อไปเราก็จะได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้หายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วยังมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรายังเป็นความลับของเราอยู่เราจะต้องทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความลับของเราอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างน้อยต้องให้รู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในตัวของเรานี่เองภายในมีแสงสว่างส่องทางชีวิตที่เห็นได้แตกต่างจากแสงภายนอกและแสงสว่างที่ส่องทางชีวิตทำให้เราเห็นชีวิตอีกหลายระดับที่แต่ก่อนเป็นความลับของเราก็จะถูกเปิดเผยเมื่อเราได้เข้าถึงเห็นชีวิตของกายมนุษย์ละเอียดที่แตกต่างจากชีวิตของกายมนุษย์หยาบเห็นชีวิตของกายทิพย์ที่แตกต่างจากชีวิตของกายมนุษย์ละเอียดเห็นชีวิตของกายกระดูกพรมที่แตกต่างจากกายทิพย์เห็นชีวิตของกายอารูปพรมที่แตกต่างชีวิตของกายรูปพรมเห็นชีวิตของพระธรรมกายที่แตกต่างกว่าทุกๆชีวิตที่ผ่านมาแจ่มแจ้งหายสงสัยในตัวเราเองรู้จักว่าที่เป็นเนื้อเป็นหนังแท้ๆของพระรัตนตรัยนั้นคืออะไรตัวจริงแห่งพระรัตนตรัยเราจะได้ไม่ได้ยินแค่ชื่อแต่เข้าถึงได้และเห็นได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านได้เราจะรู้จักคำว่าพุทธรัตนะทำไมเอาคำว่าพุทธะมาเกี่ยวกับคำว่ารัตนะเราจะหายสงสัยและก็แจ่มแจ้งขึ้นที่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่เป็นรัตนะจริงๆไม่ใช่แค่ข้ออุปมานะลักษณะเป็นอย่างไรชีวิตที่ใสชีวิตที่เป็นแก้วเป็นแก้วใสใสที่ใสกว่ารัตนะใดๆในโลกมนุษย์หรือในโลกอื่นหรือในเทวโลกมีลักษณะอย่างไรทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของเราทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นสรณะเมื่อเข้าถึงแล้วเราก็จะแจ่มแจ้งเมื่อแจ่มแจ้งก็หายสงสัยพอหายสงสัยก็เกิดปีติสุขเบิกบานอาจหารร่าเริงอยากจะทำความเห็นให้ถูกต้องเพิ่มขึ้นความเห็นถูกก็จะยิ่งเกิดขึ้นเมื่อใจเราก็ถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะและก็ถึงสังฆรัตนะรู้จักว่าทำไมเรียกว่าพุทธรัตนะทำไมลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าธรรมรัตนะลักษณะอย่างนี้ทำไมถึงเรียกว่าสังฆรัตนะจะไปเข้าถึงเนื้อแท้จริงๆเลยสามอย่างอยู่รวมกันแยกออกจากกันไม่ได้แต่ทำหน้าที่กันคนละอย่างเหมือนดวงตาเหมือนหูเหมือนจมูกปากที่ติดอยู่บนใบหน้าของเราทำหน้าที่กันคนละอย่างเรียกชื่อเป็นคนละอย่างแต่อยู่รวมกันรัตนะทั้งสามนี่ก็เช่นเดียวกันเราจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ได้ต่อเมื่อเราเข้าถึงรัตนะทั้งสามดังกล่าวนี้
ที่มีอยู่ภายในตัวของเราถูกเปิดเผยด้วยตัวของเราเองเมื่อใจของเราหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายในตำแหน่งที่ตั้งของพระรัตนตรัยเราจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยรื่นปิติและภาคภูมิใจว่าเรามีบุญมากที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธจะทราบซึ้งกว่าที่เคยเป็นและก็จะทราบซึ้งไปถึงคำสอนของพระสมมาสมุทรเจ้าจะกระตุ้นให้เราอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นในสิ่งที่เป็นจริงและมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตแล้วก็ประโยชน์อย่างนี้ที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เลยเราจะรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองอยู่เป็นสุขด้วยตัวของเราเองแม้อยู่ตามลำพังก็ตามอยู่โคนไม้ก็เป็นสุขอยู่ในป่าในเขาก็เป็นสุขอยู่ในที่ทุรกันดารก็เป็นสุขเพราะใจเราไม่เกิดความทุรกันดารมีสุขอยู่ภายในอริยบททั้งสี่เราก็จะใช้ได้อย่างสมบูรณ์คือนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขใช้อริยบทได้สมบูรณ์อย่างเป็นสุขจะเข้าใจเข้ามาอยู่เย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นว่าอยู่ตรงไหนไม่ต้องเย็นแล้วก็เป็นสุขที่ตรงไหนเย็นจะเป็นสุขแล้วก็เอาอะไรไปอยู่ตรงนั้นซึ่งเมื่อเราเข้าถึงหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนั้นแล้วเราก็จะรู้จักมาอยู่เย็นเป็นสุขก็อยู่กันตรงนี้นะใจก็จะใสๆเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้แล้วรู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเราเองรู้จักตัวเราเองแล้วตื่นจากโลกมายาแล้วไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่มีแต่เรื่องจริงล้วนๆที่อยู่ภายในใจก็เบิกบานชุ่มชื่นเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมันฝึกฝนอบรมให้ดีนะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็ประคับประคองใจกันไปจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะหยุดใจวางใจนิ่งๆนุ่นเฉยๆก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ
ให้เราประคองใจหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายเชื่อมกายใจของเรากับองค์พระและมหาปูชนียาจารย์สอนใจกายของเรากับพระรัตนตรัยอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์จะได้มาจดเชื่อมในกลางเราเพื่อการแก้ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ขจัดสิ่งที่เป็นมลทินวิบากกรรมวิบากมารทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดสิ้นให้ธาตุธรรมในตัวเราสะอาดบริสุทธิ์ให้กายของเรานี้เป็นกายแก้วกายเพชรที่แข็งแรงมีอายุขัยที่ยืนยาวเพื่อเราจะได้สั่งสมบุญบารมีของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกายมนุษย์นี้เท่านั้นที่เหมาะสมในการนั่งปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วันคืนที่ผ่านไปนี้ด้วยความไม่ประมาทวันคืนที่ผ่านไปก็นำเอาความแข็งแรงของเราไปด้วยตอนนี้เรายังมีลมหายใจอยู่ยังสามารถนั่งธรรมะปฏิบัติได้ก็ให้เราสั่งสมชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งของเราไปถ้าหมดอายุก็หมดสิทธิ์ในการครอบครองสมบัติพัสถานหมดโอกาสในการสร้างบารมีฉะนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทในการสั่งสมบุญบารมีของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งทานศีลภาวนาในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันบูชาข้าพระประจำเดือนกันยายนเพอประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ผ่านช่วงวิกฤตโควิดไป6เดือนแล้วก็ไม่ได้มาวัดสั่งสมบุญบารมีของเราได้อย่างปกติบุญบูชาข้าพระเป็นบุญแบบก้าวกระโดดไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายต้องมีวิชาธรรมกายบังเกิดขึ้นเท่านั้นซึ่งธรรมกายไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายต้องเกิดในยุคที่สู้กับพญามารต้องปราบมารหลวงปู่วัดปากน้ำดำริว่าจะทำอย่างไรให้ได้บุญแบบก้าวกระโดดทำน้อยได้มากทำมากให้ได้มากมหาศาลเพราะการไปที่สุดแห่งธรรมต้องใช้บารมีมากไม่มากก็สู้ไม่ไหวมากจึงสู้กับเขาได้สร้างบุญชาติหนึ่งต้องให้ได้เหมือนกับอสงไขยชาติทำทีต้องไปขนาดนั้นจึงจะสู้เขาได้ท่านก็ค้นคว้าไปพบวิชาบูชาข้าพระทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวยังได้บุญมากมายมหาศาลแต่การบูชาข้าพระเป็นการทำบุญกับพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนดังนั้นในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหากไม่มีภารกิจใดสำคัญมากขาดไม่ได้อนิสงส์การบูชาข้าพระจะทำให้เราพร้อมด้วยสมบัติทั้งสามคือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีอย่างสำคัญจนกระทั่งไปถึงที่สุดแห่งธรรมบุญนี้จะติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของทุกคนแต่มีขนาดเล็กใหญ่
ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละคนนี่ก็เป็นโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ที่ให้ไว้ในช่วงท้ายนี้เราจะได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานเจ็ดประจำวันให้คำอธิษฐานนี้เป็นอธิษฐานบารมีเป็นผังสำเร็จที่จะตามติดตัวเราในการเดินทางในสังสารวัฏจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมก็ให้ตั้งใจกันให้ดีทุกท่านเลยนะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจปักหลักวิชาธรรมกายขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อย่างรู้ทั่วถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงธรรมอันเลิศมั่นคงในธรรมอันประเสริฐเป็นผู้เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์พลันบังเกิดในปัจจุบันนี้สามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติอจินไตยสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์มีกายลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยบังเกิดในครอบครัวธรรมกายในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายสามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่เยาว์วัยให้ได้บวชตลอดชีวิตมีศีลบริสุทธิ์ผ่องใสสร้างความดีตลอดทุกอนุวินาทีความชั่วอย่าได้มีเกิดขึ้นให้แช่มชื่นในการสร้างบารมีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้เป็นผู้นำบุญยอดนักสร้างบารมีมีหัวใจไร้ขอบเขตไร้ข้อแม้เงื่อนไขงานอันใดที่ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะขอให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ทุกสิ่งไปให้มีดวงปัญญาสว่างสวยไม่ประมาทในชีวิตคิดสอนตนเองได้คนไปพานอย่าได้มาก้ำกรายขออย่าได้ไปทำร้ายใครและใครอย่าได้มาทำร้ายเราให้เข้าใจสัพพธรรมรู้แจ้งกฎแห่งกรรมมุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้เข้าถึงพระรัตนตรัยขอให้ได้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านได้บรรลุให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จงทุกประการเทอญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นนันดาชาที่เกิดเป็นชลาภูชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทินให้เราเล็กน้อมภาพของพระที่ลายล้อมด้วยประทีปให้สว่างที่กลางกายของเราอีกครั้งหนึ่งนะสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสดทิพระวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวัสดิ์โตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญลูกพระธรรมทุกท่านตั้งใจกราบพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณบารมีธรรมมหาปูชนียาจารย์รวมกับธรรมปฏิบัติที่ทุกท่านได้ตั้งใจสั่งสมอบรมไว้ดีแล้วขอบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้ประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลโดยบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ลูกธรรมทุกท่านและครอบครัวปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์อุปทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีสุขภาพแข็งแรงมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายให้ปฏิบัติสะดวกเข้าถึงธรรมตามติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกรางกรางกรางร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันค่ะสาธุค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่4กันยายนปีพุทธศักราช2563ค่ะเข้าพรรษามาแล้ว60วันค่ะก็อีก27วันก็จะออกพรรษาแล้ว
อีก44วันก็จะถึงวันทอดกฐินวัดพระธรรมกายบอสตันของเราซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่18อาทิตย์ที่18ตุลาคม2563ค่ะค่ะวันนี้ก็ยังมีอนุภาพบุญของบุญกฐินมาฝากลูกพระธรรมอีกเช่นเคยนะคะก็อย่าพลาดชมนะคะเป็นเรื่องราวที่ของบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าชีวิตติดลบแต่มีครบเพราะบุญกฐินมีติดลบอย่างไรแล้วก็มีครบเพราะบุญกฐินอย่างไรนะคะติดลบชนิดที่ว่าเคยกินข้าวบูดด้วยนะคะคือยากจนมากไม่มีตังค์นะคะคือต้องข้าวเนี่ยค่ะที่แบบมันไม่มีจะกินแล้วอะค่ะต้องยอมกินข้าวบูดค่ะแต่ก็มีทุกวันนี้ลืมตาอ้าปากได้เขาบอกเต็มปากเลยว่าเพราะบุญกฐินค่ะเรามาชมคลิปกันเลยค่ะว่าอนุภาพบุญกฐินที่ทำให้เขามีครบทุกอย่างเนี่ยมีอย่างไรค่ะเรียนเชิญเลยค่ะจะมาถึงจุดนี้ทรัพย์สมบัติที่เราทำไปมันกลับไม่หมดมันกลับเพิ่มขึ้นอย่างที่เราก็ไม่รู้มันมีเหตุที่จะมาของมันเองอดีตตั้งแต่เด็กเลยเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางธรรมดาแล้วก็มีพี่น้องทั้งหมด4คนพ่อแม่ก็เปิดร้านขายของชำแต่ว่าร้านที่แม่ขายเนี่ยรายได้มันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เลี้ยงดูลูกๆ ก็มีบางส่วนที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาท่านก็ต้องหารายได้เสริมทางอื่นอาศัยไปขายหวยเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแรกๆก็เหมือนจะได้ดีคิดจะเป็นเจ้ามือหวยเองทำไปทำมาที่คิดว่าได้มันก็กลับไม่ได้สุดท้ายแล้วหนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถจ่ายได้บ้านก็ถูกยึดของในบ้านเขาก็มายึดเอาไปนั่นแหละเขาอยากจะหยิบอะไรก็หยิบไปพ่อแม่ก็ต้องหนีขึ้นมากรุงเทพแต่ผมเนี่ยยังอยากอยู่ที่อุบลเราก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวเราคิดว่าเราอยู่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเคยบวชมาแล้วก็เนื่องจากเงินที่มีจำกัดเราก็เลยต้องหุงข้าวเองแล้วก็ไม่รู้วิธีการเก็บรักษาเงี้ยมันก็เลยทำให้เราได้กินข้าวบูดนั่นแหละบางวันแต่เราก็กินได้นะเพียงแต่ว่าตอนเรายื่นข้าวให้กับโรงอาหารเนี่ยเขาบอกแค่ว่าข้าวมันบูดแล้วมันกินไม่ได้เราก็บอกว่าเรากินอย่างนี้มาหลายวันแล้วสุดท้ายเขาก็เปลี่ยนให้เราใหม่เปลี่ยนข้าวให้เราใหม่แต่เราก็ประคับประคองชีวิตต่อไปพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเราก็ต้องอาศัยอยู่ที่บ้านญาติการบวชครั้งนั้นนะฮะพระอาจารย์ท่านได้สอนเรื่องพระคุณของพ่อแม่เลยทำให้เราเป็นเด็กดีอยากทำให้ท่านภาคภูมิใจก็เลยพยายามตั้งใจเรียนหนังสือให้ได้ดีตลอดมาจนเรียนจบทำงานเป็นวิศวกรคุมไซต์งานก่อสร้างใจเราอะอยากจะเป็นเฒ่าแก่อยากจะมีอะไรของตัวเองแต่เราก็ไม่มีหนทางหรอกเราก็ไม่รู้จะทำทางไหนจะทำยังไงดีแต่จังหวะนั้นมีเพื่อนที่อยู่ชมรมพุทธเนี่ยแหละชวนผมบวชที่วัดธรรมกายเราก็อยากบวชเลยแต่ว่าหัวหน้างานเขาไม่ยอมเขาไม่โอเคเขาบอกว่าถ้าเราจะบวชเนี่ยเดี๋ยวเขาพาไปบวชที่อื่นได้แต่สุดท้ายเราก็ยืนยันคำเดิมว่าเราจะบวชที่นี่แล้วก็เวลาเป็น2เดือนไม่อยากทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เลยขอลาออกดีกว่าจะได้บวชได้เต็มที่คือหลังจากบวชมาทำให้เราได้รู้พื้นฐานว่าคนเราถ้าจะประสบความสำเร็จได้ต้องเก่งและเฮงคู่กันคำว่าเฮงจริงๆก็คือบุญที่อยู่เบื้องหลังเรานี่เองแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ยังบอกไว้เช่นกันว่าคนจะรวยเนี่ยพื้นฐานจะต้องทำบุญมาไว้ดีแล้วตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันยากไปหมดทุกอย่างเลยแถมหน้าร้านเราก็ไม่มีเราไม่มีเหมือนคู่แข่งคนอื่นเลยที่ขายสินค้าเหมือนกันเราต้องเอาไม้กวาดเอาไปขายให้ไซต์งานก่อสร้างต้องรอประมาณ2-3เดือนถึงจะเก็บเงินได้เงินมันแทบจะไม่เหลือเลยในแต่ละเดือนรู้อยู่แล้วว่าขายครั้งนั้นมันไม่คุ้มหรอกแต่เราก็มีความสุขที่เราได้ทำเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกไว้ว่าจงอย่ารอทุกอย่างพร้อมแต่ให้ทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันงานเราก็ต้องทำไปปัญหาก็ต้องแก้ไปบุญเราก็ต้องทำสมาธิก็ต้องนั่งตอนนั้นก็ตั้งเป้ากฐินว่าปีนี้เราอยากจะทำให้ได้โดยเฉพาะเป็นอาคารคุณยายด้วยผมเห็นว่าอาคารคุณยายเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเผยแพร่พุทธศาสนาไปทั่วโลกในตอนนั้นก็มีเงินแต่ว่ามันเป็นเงินหมุนในธุรกิจแต่พี่จินดาเขาก็พูดอันนี้สงบุญนี้เป็นบุญใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นก่อนบุญนี้ก็จะมาช่วยประคับประคองธุรกิจให้เราดียิ่งขึ้นก็เลยเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแง่คิดสู้เราเอาไปทำบุญในอาคารคุณยายจะดีกว่าไหมเงินนี้มันเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาไม่ใช่เกิดประโยชน์แต่ตัวเราเองทำให้เราตัดสินใจทำตอนนั้นเลยแล้วก็พอมีปัจจัยก็แบ่งไปทำไม่ใช่ว่ารอทีเดียวแบ่งไปทำเท่าที่เราทำได้ทำแล้วเพื่อให้เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติบุญที่เราทำไปจะได้ไปดึงดูดบุญเก่าให้มาส่งผลให้เร็วขึ้นสุดท้ายแล้วปีนั้นก็สามารถทำกฐินได้สำเร็จอย่างที่เราตั้งเป้าไว้อย่างที่
ไม่คิดเหมือนกันว่าจะทำได้เราไม่คาดคิดเลยว่าเราจะมาถึงจุดนี้ผมก็เริ่มมีตึกแถวมีคอนโดมีบ้านที่ดินอะไรเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราตัดสินใจทำบุญใหญ่ในครั้งนั้นโดยที่เราไม่ห่วงหน้าพะวงหลังว่าเราจะมีหรือเปล่าวันข้างหน้าเราจะเป็นยังไงและเราก็ไม่ได้ทำบุญแต่ครั้งนั้นครั้งเดียวเราก็ทำกฐินอย่างเงี้ยเป็นประธานรองทุกปีตลอดมาจนปัจจุบันปี63นี้ก็จะครบ10ปีพอดีไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งที่ทำไปมันไม่สูญเปล่าทรัพย์สมบัติที่เราทำไปมันกลับไม่หมดมันกลับเพิ่มขึ้นอย่างที่เราก็ไม่รู้มันมีเหตุที่จะมาคนที่บอกว่าทำบุญแล้วหมดเนี่ยเขาอาจจะมองเพียงแค่ด้านเดียวแต่ว่าอยากจะให้ศึกษาในพุทธศาสนาให้มากขึ้นรวมทั้งที่พุทธเจ้าท่านสอนหลวงพ่อท่านสอนให้รู้ว่าการทำทานยิ่งทำยิ่งไม่หมดเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเหมือนต้นลำไยที่เราปลูกไปผลพอถึงเวลาที่มันให้ผลแล้วเรากินยังไงก็กินไม่หมดอยากจะฝากทุกคนให้เห็นความสำคัญของบุญแล้วก็ต้องหมั่นทำบุญเรื่อยๆหมั่นทำบุญบ่อยก็ต้องบอกว่าชีวิตที่ติดลบได้แต่ก็มีครบเพราะบุญกฐินและบุญบวชค่ะเห็นไหมคะผู้ชายก็จะมีบุญพิเศษนะคะคือตรงได้บวชและที่สำคัญได้มาเจอมหาปุญญาจารย์ทำให้เข้าใจหลักวิชาว่าทำอย่างไรจะทั้งรวยและทั้งเฮงนะคะรวยอย่างเดียวไม่เฮงนะคะก็เงินก็หมดได้นะคะคำว่าเฮงคืออะไรคะเฮงก็คือมีทุกอย่างค่ะทีมถึงทุนถึงนะคะบริวารก็มีนะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องบุญถึงบุญถึงนี่สำคัญค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็คุณไม่ใหญ่เคยบอกนะคะว่าบางคนนะคะมีร้านค้าทำอาหารนะคะอยู่ในป่าอยู่ในดงอยู่ในดอยที่ไหนเนี่ยมีบุญสักอย่างเดี๋ยวก็มีคนไปกินค่ะแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้วันบูชาข้าวพระก็อย่าลืมนะลูกพระธรรมพรุ่งนี้ถึงวันบูชาข้าวพระให้รักษากายาวาจาใสเป็นภาชนะรองรับงานบุญใหญ่น้อมนำใจตั้งมั่นได้ทุกวันกระแสบุญไหลหลั่งท่อทานใจจิตผ่องใสก่อนทำขณะทำและหลังทำก็ให้ปลื้มๆกันทุกๆบุญนะคะค่ะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะทรัพย์มีไว้ให้ปลื้มหากเราจะปลื้มนิรันดร์ต้องนำทรัพย์นั้นมาสร้างบารมีพรุ่งนี้ลูกพระธรรมท่านใดนะคะสะดวกมาร่วมงานบูชาข้าวพระที่วัดพระธรรมกายบอสตันก็ขอเรียนเชิญค่ะเราก็จะเริ่มพิธีในเวลา 20:30 นเป็นต้นไปก็จะเป็นสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็มีถวายกองบุญต่างๆซึ่งเราก็จะมีถวายถึง10กองบุญ11กองบุญเลยค่ะและในเวลา 22:40 ก็จะเป็นบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายปทุมธานีค่ะซึ่งคุณครูแม่ใหญ่ก็บอกเช่นเคยค่ะว่าบูชาข้าวพระบุญใหญ่บุญพิเศษขนาดไหนชนิดที่ว่าทำบุญตักบาตรทุกวัน365วันยังไม่เท่ามาบูชาข้าวพระ1วันเลยค่ะแต่ว่าท่านไหนไม่สะดวกค่ะก็สามารถร่วมรับชมและก็ร่วมพิธีทางไลฟ์เฟซบุ๊กออนไลน์ของวัดพระธรรมกายบอสตันนะคะก็อย่าลืมนะคะก็คือเปิดเข้ามาตั้งแต่เวลา 20:30 นะคะ 20:30 เป็นต้นไปเลยค่ะเราก็จะได้ปลื้มกับบุญทั้งก่อนทำขณะทำหลังทำคนเราจะรวยหลวงพ่อเคยบอกว่าเราต้องรวยตั้งแต่ปฐมกับปฐมต้นนะคะก็คือตั้งแต่เป็นเด็กวัยกลางคนแล้วก็วัยชราวัยสูงวัยนะคะก็คือรวย3ระยะจะรวยยังไงก็คือเวลาเราทำบุญเราต้องปลื้มตั้งแต่ก่อนทำขณะทำและหลังทำค่ะบางคนก็เอาก่อนทำก็ลืมปลื้มไปค่ะเพราะว่าเตรียมนั้นเตรียมนี้นะคะลืมไม่เป็นไรค่ะก็ขณะที่เราประกอบพิธีเราก็ปลื้มบุญแบบท่อทานบุญให้บุญไหลหลั่งลงสู่กลางกายของเรานะคะหลังทำก็ปลื้มอีก7วันกระแสบุญพระนิพพานก็ยังไหลหลั่งลงสู่กลางกายของเรา7วันนะคะทำได้อย่างนี้นะคะเราจะเป็นผู้ที่ได้กำไรและเป็นผู้ที่เรียกว่าฉลาดในการทำบุญค่ะทรัพย์มีน้อยแต่หากเราปลื้มบ่อยๆนะคะทรัพย์นั้นก็จะทับทวีและก็สามารถดึงดูดทรัพย์เก่ามาจะปลื้มได้อย่างไรคะใจต้องหยุดต้องนิ่งก็หลักวิชาอีกเช่นเคยค่ะ4สอทำได้ตลอดเวลา
ทำแค่2เวลาไม่ต้องทำเยอะค่ะหลับตาลืมตาหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเองค่ะหลักตรงนี้สำคัญมากเราจะปลื้มได้คือเราต้องนั่งสมาธิเยอะๆด้วยค่ะแต่ถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็สามารถน้อมนำใจตรึกนอกรอบก็ได้นะคะสำคัญคือนอกรอบแล้วเวลาเราไปนั่งแค่เรานั่ง15นาทีหลับตาปุ๊บความสว่างก็เกิดขึ้นกลางกายปั๊บเลยค่ะวันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับรูปพระธรรมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะกราบสวัสดีค่ะ ทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า